เกตัวเล็กอยู่แล้วทำมือช่วยถ่ายด้วยแนวแนวตั้งมาตั้งมาเป็นแบบปีฟองจะช่วยจะช่วยทุกคนอยากถามทุกคนเลยชุดเก่าชุดเก่านี่แบบชุดชุดที่อยู่บนเวทีใช่ไหมชุดก่อนพร้อมนะครับพร้อมนะครับเอาเลยครับเลขาค่ะหัวหน้าค่ะพี่อ้วนค่ะคือณตอนขณะนี้ความคืบหน้าในการหารือเรื่องข้อตกลงประธานสภาของพรรคเพื่อไทยเนี่ยไปถึงไหนแล้วคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ก้าวไกลก็แจ้งยกเลิกไปเพื่อไทยไปหารืออะไรยังไงกันต่อถามความคืบหน้าการหารือเรื่องตำแหน่งประธานสภาเนี่ยเอาบรรทัดสุดท้ายก่อนนะก็คือทางก้าวไกลเขานัดแล้วใช่ไหมครับนัดหารือเป็นทางการเนี่ยนะครับคือวันที่2กรกฎาคมเป็นวันที่ได้รับนัดหมายแล้วนะครับแล้วก็เขียนชัดเจนว่าไม่เลื่อนอีกแล้วใช่ไหมครับพร้อมกับการที่จะมีการประชุมระดับหัวหน้าพรรคนะครับ8พรรคในช่วงเวลาต่อไปตรงนั้นช่วงเช้าก็เป็นนัดระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรามีความชัดเจนเรื่องที่ประเด็นที่จะไปพูดคุยกันในวันที่2เนี่ยทางเพื่อไทยเองนะครับก็เป็นกลไกภายในแล้วก็ปรึกษาหารือกันนะครับปรึกษาหารือกันที่จะนำข้อเสนอนะครับไปพบปะไปพูดคุยกับทางคณะเจรจาซึ่งเรามั่นใจนะครับว่า2ฝ่ายเนี่ยทีมเจรจาก็อยู่ตรงนี้นะครับทั้งสองท่านเนี่ยมั่นใจว่าเราจะคุยกันแล้วก็สรุปจบด้วยดีนะครับมั่นใจอย่างไรค่ะพี่อ้วนพูดมานิดนึงค่ะสูตรที่ออกมา13+1 15+1อันนี้คืออันนี้ผมก็เปลี่ยนแปลงนะครับผมก็งงกับข่าวนี้นะครับเราไม่เคยได้ยินแล้วก็ไม่เคยได้พูดในข่าวนี้เลยเรายังยืนยันจุดเริ่มต้นนะครับ14+1แล้วก็จะต้องหารือกันส่วนที่บอก14+1เนี่ยผมก็ได้พูดไปแล้วว่าก็คือว่าถ้าเกิดประกาศชัดเจนแล้วก็ให้เริ่มต้นโดยยึดหลักการตรงนี้มาเป็นประกอบในการเจรจาเรื่องอื่นๆไม่ใช่เป็นสูตรที่ตายตัวทีเดียวนะครับอันนี้เราเรียนยืนยันย้ำอีก13+1กับ15+1นี่เป็นข่าวไม่รู้จักที่ไหนนะครับไม่ยืนยันไม่ทราบทั้งสิ้นเพราะพรรคเพื่อไทยไม่เคยเสนอสูตรนี้พรรคเพื่อไทยยังยืนยันที่14+ประธานสภาก็ตอนนี้ยังเป็นจุดนี้ที่ยังไม่ได้คุยกันก็ถือว่าต้องเริ่มต้นจากจุดนี้เพราะเป็นจุดที่เสนอพรรคร่วมเสนอพรรคก้าวไกลไปแบบนั้นแล้วก็ยังไม่เคยได้รับคำตอบที่เป็นทางการชัดเจนเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่ได้คุยและทิ้งค้างไว้นะครับส่วนจะเป็นยังไงก็อยู่ที่การเจรจาผมเติมประเด็นนิดหนึ่งนะครับจะได้เข้าใจกันอย่างลึกซึ้งคือเราเองเนี่ยเราเป็นพรรคดับ2นะครับเราเข้าใจตัวเราเองดีเราเป็นพรรคดับ2เพราะนั้นเนี่ยหลักของการเจรจาเนี่ยพรรคอันดับ2เราเคารพพรรคอันดับ1ตลอดเวลาข้อสังเกตนะครับสังเกตว่าเวลาเราเสนอเนี่ยเราใช่ว่าเป็นข้อเสนอเพื่อให้พรรคอันดับ1พิจารณา14+1ก็คือข้อเสนอเพื่อให้พรรคอันดับ1พิจารณานั่นหมายว่าเราเคารพสิทธิ์ท่านอยู่ตลอดเวลาเราร้องขอไปว่าท่านจะพิจารณาให้หรือไม่ใช่มั้ยครับไม่ไปใช้การยื้อแย่งไม่ใช่มีการบีบบังคับเพราะนั้นเนี่ยวงเจรจาเนี่ยแต่ละฝ่ายก็รู้สิทธิ์ของตัวเองดีเราเข้าใจครับว่าโดยหลักแล้วเนี่ยพรรคได้ดับหนึ่งเขาควรจะได้รับสิทธิ์เป็นประธานเราก็ถือสิทธินั้นไงเราเลยจริงๆขอเข้ามาว่าขอมาเป็นของอันดับ2ได้ไหมเนี่ยนะที่เราจะทำงานร่วมกันเพื่อดุลยภาพในการทำงานนะครับท่านเป็นประมุขฝ่ายบริหารแล้วเราขอเป็นประมุขนิติบัญญัตินี่คือข้อเสนอนั่นนะครับมันไม่ได้เป็นการยื้อแย่งนะแล้วก็ไม่ได้เป็นการหักหลังพี่น้องประชาชนแต่ประการใดนนเขาจะให้ไม่ให้เราเนี่ยเราต้องการคำตอบเป็นหลักการเท่านั้นเองครับเป็นทางการเท่านั้นเองครับจริงๆการเสนอ14+1เนี่ยนะครับเสนอบนพื้นฐานว่าคะแนนมันไล่เรียกกันแล้วก็เราอยากรักษาอารมณ์ความรู้สึกของแฟนคลับทั้งสองฝ่ายเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถร่วมมือกันได้แล้วก็ทำงานต่อไปกันได้อย่างที่ท่านหัวหน้าพูดว่าเราเสนอในการพูดคุยกันแต่เรายังไม่ได้รับคำตอบนะครับเวลาที่สิ่งที่ออกมาข้างนอกเนี่ยล้วนเป็นคำตอบที่เป็นรายบุคคลหรือเป็นคำตอบที่ไม่เป็นทางการทั้งสิ้นเรายังอยากได้การพูดคุยที่เป็นทางการที่บอกว่าถ้าเขาไม่ให้ตามที่เราขอไปจะเป็นยังไงต่อไปครับการเจรจาที่เรามีหลักพื้นฐานเดียวกันนะครับคือเราเอาพี่น้องประชาชนเป็นตัวตั้งโดยเฉพาะ25ล้านเสียงที่เขาเลือกเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยนะครับ151+141มันถึงได้292เนี่ยนะครับซึ่งเป็นเสียงข้างมากเด็ดขาดเราใช้ตัวนั้นเป็นตัวตั้งในการเป็นหลักในการเจรจาแล้วเป้าหมายสุดท้ายเนี่ยเราต้องการรัฐบาลที่มาจากฝ่ายประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรายึดตัวนี้เป็นตัวตั้งเนี่ยมันมีข้อสรุปที่ดีแน่นอน
มันมีข้อสรุปที่ดีแน่นอนสิทธิ์ของพรรคอันดับหนึ่งเขาถ้าเขายืนยันนะครับว่าเขาขอเขาไม่ให้เราเป็นพรรคอันดับสองเราก็ต้องมาพิจารณากันว่าเขาไม่ให้สิทธินั้นกับเรานะเราขอไปแล้วเราไม่ได้รับเนี่ยเราจะพิจารณาอย่างไรแต่ยืนยันว่าหลักการเนี่ยอยู่บนพื้นฐานของการเป็นรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยครับเรามั่นใจอยู่ตรงนี้นะครับพี่วุฒิคะอย่างเมื่อวานเนี่ยคือก้าวไกลเขาก็แจ้งเลื่อนการประชุมกับเพื่อไทยเองไปก่อนแต่ว่าเขาก็ใช้โอกาสวันเดียวกันนั้นเหมือนเปิดวิสัยทัศน์ของหมออ๋องแสดงวิสัยทัศน์เรื่องการทำงานในสภาไปเลยอันนี้มันจะเป็นการเสียเปรียบทำให้พรรคเพื่อไทยเสียเปรียบในเรื่องของตัวบุคคลไหมคะก็ล้ำหน้าเราไปแล้ว19ก็ถือว่าอยู่ในดุลพินิจของพี่น้องประชาชนนะครับแต่ว่าโดยการพูดคุยกันเนี่ยตรงนี้ก็คือพรรคเพื่อไทยยังไม่ได้เสนอชื่อบุคคลแล้วก็ประวัติหรืออะไรไปเพราะว่าเรายังเคารพการตัดสินใจที่จะปรึกษาหารือร่วมกันนะครับเพราะนั้นในแง่เราถือว่าเราก็ยังไม่ได้เสนออะไรเพราะว่าเราถือว่าถ้ายังไม่ชัดเจนเราก็ไม่ควรเสนอเพื่อให้กลายเป็นประเด็นปัญหาที่ทำให้เกิดความรู้สึกไม่พอใจในผู้สนับสนุนของทั้งสองพรรคการเมืองนะครับก็อันนั้นก็เป็นสิทธิ์ที่ก้าวไกลอยากจะเสนอก็เสนอแต่เราเคารพในการที่จะคุยกันเพราะนั้นเรายังไม่เสนอนะครับแต่ว่าถามว่าเรามีความพร้อมไม่มีเรามีความพร้อมครับบุคลากรที่พร้อมสำหรับเราในตำแหน่งนี้มีหลายคนทีเดียวที่มีประสบการณ์มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดำเนินการในสภานะครับมันมีบางสื่อหรือว่าบางมีการเผยแพร่ออกไปว่าของเพื่อไทยเนี่ยเพาะแล้วเป็นชื่อของคุณหมอชนน่านก็ยังครับแต่ว่าโดยการคุยเนี่ยเราเคยพูดอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าจะให้ดูมันสมดุลแล้วก็ดูมีเหตุมีผลทำให้ฝ่ายกองเชียร์ทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้เข้าใจแล้วก็มีความรู้สึกดีก็คือหัวหน้าพรรคทั้งสองพรรคควรจะได้ตำแหน่งที่สมดุลกันเพื่อจะได้ทำงานและประสานกันได้อย่างดีแต่ก็ยังไม่ได้บอกว่านั่นคือข้อสรุปนะครับอันนี้เป็นข้อที่พิจารณาว่าไอ้การที่จะพิจารณาแบบนี้มันก็ดูเหมาะสมแต่ว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยผมยังไม่อาจจะบอกได้ว่าต้องเป็นอย่างนั้นก็อยู่ที่การเจรจาแล้วก็ต้องอยู่ที่กรรมการบริหารพรรคที่จะตัดสินใจว่าจะเสนอใครนะครับเพราะว่าในพรรคเพื่อไทยมีบุคลากรที่เหมาะสมที่จะเป็นประธานสภานี่มีมากหลายคนทีเดียวก็ต้องดูว่าใครที่เหมาะสมที่จะทำหน้าที่นี้โดยตรงสมบูรณ์แบบที่สุดมั่นใจว่าวันที่2นี้ทุกอย่างจะคุยกันลงตัวการขยับหาลือออกไปมันจะมีไหมเพราะว่ามันก็มีบางกระแสข่าวเปิดเผยมาว่านัดประชุมสภาจากเป็นวันที่4ก็เลื่อนไปอันนี้ก็ยังไม่ทราบว่าการนัดประชุมสภาเลื่อนหรือเปล่านะครับแต่ว่าเท่าที่เราทราบตอนนี้ก็คือ4ภายใน4ถึง6ตอนแรกแล้วก็ตอนนี้เป็นวันที่4นะครับแต่เราก็อย่างที่ท่านหัวหน้าพรรคท่านพูดนะครับว่าบนพื้นฐานที่เราพยายามเอาเจตจำนงพี่น้องประชาชนแล้วก็พยายามจะสร้างรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นให้ได้เนี่ยผมว่าข้อสรุปที่จะเป็นออกมาต่อพี่น้องประชาชนน่าจะเป็นข้อสรุปที่ดีและก็รับกันได้ทุกฝ่ายผมเติมประเด็นเรื่องเสนอชื่อนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าใจแล้วสับสนคือสิทธิ์ของทางก้าวไกลเนี่ยเขาจะเสนออะไรในฐานะเขาได้คะแนนเป็นดับหนึ่งเขาทำได้โดยชอบนะครับและเราเองเนี่ยฐานะเป็นพรรคร่วมเนี่ยเราก็แถลงการให้สิทธิ์เขาด้วยว่าก้าวไกลจะต้องเป็นแกนนำนะครับในการนำทุกประเด็นที่จะเป็นข้อเจรจาในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับอันนี้เราแถลงไปแล้วและที่สำคัญเนี่ยเราเป็นพรรคอันดับสองเนี่ยนะครับเราค่อนข้างระมัดระวังมากในการที่จะเสนออะไรลงไปแม้แต่เราเสนอขอตำแหน่งประธานสภาเนี่ยครับไม่ใช่เช่าทัวร์นะฮะทุกอย่างมาลงที่เพื่อไทยหมดเลยโดยความไม่เข้าใจเนี่ยมันเป็นเพียงขั้นตอนเราข้อเสนอขอไปเท่านั้นเองเพราะนั้นการเสนอชื่อตำแหน่งประธานสภาของพรรคเพื่อไทยในภาวะการที่เรากำลังขอเสนอขอตำแหน่งโดยที่ยังไม่ได้รับคำตอบเนี่ยนะครับถ้าเราดันเอาชื่อใครคนใดคนหนึ่งขึ้นไปเสนอประกบกับก้าวไกลเนี่ยเพื่อไทยจะถูกประณามมากกว่านี้จะถูกมองว่าเป็นการแข่งทันทีนะครับซึ่งเราบอกว่าเราไม่ได้แข่งนะเราขอนะครับขอกับแข่งในความหมายต่างกันเยอะไปตกลงกันก่อนเราขอให้คุณอนุญาตให้เราหรือไม่ไม่ได้ขอตกลงนะครับขอไปเลยว่าคุณจะให้เราหรือเปล่าพี่หมอพูดแบบนี้เนี่ยในลักษณะถ้าเกิดสมมติถ้าเขาไม่ยืนการไม่ให้เราก็เป็นสิทธิ์ของเขาไงครับเขาเป็นพรรคดับหนึ่งอ่ะเราก็จะได้กลับมาพิจารณาว่าเมื่อเขาไม่ให้แล้วเนี่ยเพื่อไทยเราเป็นพรรคดับสองเราจะพิจารณาอย่างไรในการร่วมทำงานกับเขาเนี่ยเราจะพิจารณาอย่างไรเราจะทำงานแบบไหนไม่ได้หมายถึงเรื่องของการไม่ตับอะไรแล้วไหมคะหมอสามารถชี้แจงอันนี้เพิ่มเติมได้เราถูกมัดด้วยอำนาจของประชาชนนี่ผมพูดหลายครั้งนะครับแม้เราอยากออกไปแต่เราออกไปไม่ได้เน้นนะครับ
แม้เราอยากออกไปซึ่งเรามีสิทธิ์ด้วยนะที่ออกไปแต่ว่ามันไม่ชอบทำเราถูกพี่น้องประชาชน25ล้านเสียงมัดเรากับก้าวไกลให้ติดกันมันเสมือนพ่อแม่เรานะครับเราเป็นลูกเนี่ยเขาจับคุมถุงชนให้มาแต่งงานกันเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธจริงๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจตจำนงของพี่น้องประชาชน25ล้านคนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเราคำนึงถึงตรงนี้ไงครับเราถึงบอกว่าเราเองเนี่ยอยู่บนพื้นฐานคำนึงถึงจุดนี้เป็นหลักในการเจรจาในการพูดคุยและในการนำเสนอทุกเรื่องเพื่อให้สมประโยชน์ตรงนี้เนี่ยเราเองเมื่อก้าวไกลเขาไม่ให้เราก็ต้องมาพิจารณาว่าเขาไม่ให้เราก็ไม่ควรจะต้องรับใช่ไหมครับใช่ไหมครับไม่มีไม่มีครับเอาแล้วนะโอเคนะเพราะว่าสองท่านพูดไปหมดแล้วนะครับที่มาทำการโหวตในสภาเนี่ยควรเหลือชื่อเดียวในพรรคก้าวไกลแน่นอนครับณวันที่โหวตคือควรเราทำงานในระบบพรรคการเมืองครับเมื่อมีมติชัดเจนว่าออกมาอย่างไรเนี่ยจะมติต้องไปทางนั้นครับมติต้องไปทางนั้นเลยจะเป็นการแหวกมติไม่ได้ที่บอกจะตัดปัญหาเรื่องฟรีโหวตไปด้วยเลยไหมคะแน่นอนครับเราป้องกันไม่ให้เกิดฟรีโหวตเราคือต้องมีข้อตกลงให้ชัดเจนตรงนี้ไม่ให้เกิดขึ้นครับข่าววันโหวตว่าอาจจะเลื่อนไปวันที่4มันมีความชัดเจนมั้ยคะเขาบอกว่าสภาก็บอกว่าเลื่อนจากวันที่4ไปเหรอใช่ครับเพราะว่ามันมีเวลากรอบเวลาไปได้ยินนะครับเป็นเรื่องสภาต้องกําหนดเองไม่ได้รับแจ้งยังไม่รับแจ้งครับตอนนี้เราทราบวันที่4เนาะแต่ว่าถ้าจะมากกว่านั้นจะเป็นภาระของสภาจะเป็นเพราะว่าทําลายจากการคืนก็เลื่อนไปด้วยครับมันไม่เกี่ยวกับทําลายการคุยครับอย่างเช่นเรานัดวันที่2เนี่ยเมื่อมันยุติแล้วเนี่ยวันที่3นะครับเราไปทำพิธีเปิดรัฐสภานะครับทำรับพิธีเปิดรัฐสภาวันที่4มันเข้าสู่การโหวตได้ยิ่งเลื่อนช้าไปยิ่งเสียประโยชน์ครับเราไม่อยากแต่หากวันที่2ข้อเสนอของก้าวไกลเพื่อไทยคุยกันยังไม่ลงตัวมันจะทำให้การไม่มีท่าครับมันต้องจบครับไม่มีท่าคาดหวังว่ามันดีนะครับไม่มีท่าครับต้องจบวันที่สองครับเพราะเราจะโหวตวันที่สี่แล้วอ่ะเราพร้อมโหวตวันที่สี่จะจบแต่ก้าวไกลเขาไม่จบอะคะแล้วจะทำยังไงเราเป็นคู่เจรจานะครับเราเป็นคู่เจรจาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องมีวัตถุประสงค์ร่วมกันเนี่ยทั้งสองฝ่ายต้องทำให้จบนะครับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำให้จบไม่ได้มันต้องจบทั้งสองฝ่ายนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับจากอดีตนักข่าวที่ทำงานวันนี้กลับไปเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เขาก็ตอบไปแล้วเขาพร้อมไงเขาพร้อมเลขาไม่น่าจะมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องก็ถ้าคือวันที่2คือไม่ว่าวันที่2มันจะออกไปมาเป็นยังไงกำหนดวันที่4มันก็ควรจะเดินต่อด่วนพี่หมอมันมีกรอบกำหนดไหมครับว่ารัฐพิธีแล้วมันต้องกี่วันภายใน10 วันภายใน10 วันภายใน10นะครับเราก็รักใคร่สามัคคีแล้วก็ยืนในจุดนี้มาโดยตลอดนะแล้วพอมาเลือกตั้งเนี่ยนะก็ปรากฏว่าพวกเราได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนนะให้มาทำงานต่อนะฮะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้รักษาประชาธิปไตยไว้นะฮะอะไรที่พูดคุยกันยังไม่รู้เรื่องก็เอาให้รู้เรื่องซะนะผมคิดว่าได้บ้างเสียบ้างอะไรต่างๆอย่างนี้อย่าไปคิดมากเลยถ้าคิดมากนะฮะมันก็จะมีปัญหาเกิดแตกคอกันเผด็จการมันมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นนัดในวันที่2นี่ก็ควรจะเอาให้จบไปก่อนนะครับเพราะตัวผมก็คิดว่ามันคงจะจบลงได้ด้วยดีนะฮะแต่ถ้าเกิดทั้งสองฝ่ายยังยืนยันว่าจะเอาคนของตัวเองเป็นประธานสภาแบบนี้มันจะกลายเป็นจุดรอยร้าวแรกไหมคะเพราะว่าสุดท้ายอาจจะต้องปีโหวตในที่ประชุมเลยคือผมคิดว่ามันคือไงผมไปทบทวนดู MOU นะฮะเวลาเราได้รับเชิญไปแล้วตกลงนะร่วมกันที่จะทำงานร่วมกันนะมันก็พูดแต่เพียงว่าสำหรับคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้มีการพูดถึงประเด็นประธานสภาเลยและในการที่จะหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาถามว่ามีสิทธิ์
มันก็มีสิทธิ์ใช่ไหมฮะแต่ว่าจะตกลงร่วมกันยังไงนะฮะมันก็อยู่ที่2พรรคเนี่ยพรรคอื่นพรรคเสรีรวมไทยไม่ได้เกี่ยวด้วยนะเพียงแต่ว่าก็ให้กำลังใจให้ตกลงกันให้ได้นะครับเพื่อจะได้ไปทำงานร่วมกันผมคิดว่าการทำงานร่วมกันในสภาเนี่ยมันสำคัญกว่านะฮะที่จะแตกหักนะฮะเพราะถ้าสมัยก่อนเราเป็นฝ่ายค้านแล้วยังมีผลงานนี่แล้วยิ่งถ้าช่วงต่อไปเรามีโอกาสมาทำงานให้บ้านเมืองนะเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคงจะได้รับประโยชน์จากการทำงานของพรรคร่วมฝ่ายเราเนี่ยแปดพรรคเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะครับแต่นี้คะแต่ทีนี้ทองดูชื่อของคนที่อย่างทางฝั่งเก้าไกลเนี่ยจะเสนอคุณปฏิพัฒน์นะคะทางฝั่งเพื่อไทยเขาอาจจะเสนอคุณหมอชนน่านอะไรเป็นหลักการแบบเนี้ยหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์เรื่องของความแบบเหมาะสมใครเหมาะสมมากกว่ากันอย่างเงี้ยคือผมเคยประเด็นนี้เคยยกขึ้นมาถามทีแล้วผมก็พูดไปตรงๆนะฮะเมื่อยกชื่อมาถามผมก็บอกว่าคุณหมอชนน่านเนี่ยเป็นส.ส.มาแล้วหลายสมัยใช่ไหมฮะเป็นรัฐมนตรีมาแล้วเป็นหัวหน้าพรรคเป็นหัวหน้าฝ่ายค้านมาแล้วใช่ไหมฮะส่วนทางนี้ก็เป็นส.ส.มา1ปี4สมัยนะฮะผมก็บอกว่าในการทำงานของประธานเนี่ยมันต้องพอสมควรนะรอบรู้มีสุปการเหมือนอย่างคุณพรเพชรเนี่ยขนาดเป็นผู้รักษานะศาลฎีกามีความรู้ทางด้านกฎหมายพอมาเจอในสภาแล้วไปไม่ได้เลยต้องเอาออกคุณชวนมาช่วยเหลือใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหมือนกันผมก็เลยบอกว่าหมอคุณหมอเนี่ยมีประสบการณ์มากกว่านะครับมาตอนนี้นะมาถามผมอีกผมไม่อยากจะพูดแล้วเพราะพูดตอนนั้นก็หาว่าไปเข้าข้างหมอความจริงไม่ได้เข้าหรอกก็ยกชื่อมาถามผมก็ต้องตอบไปตรงๆใช่ไหมฮะนั้นวันนี้ถามอีกก็ไม่ตอบแล้วล่ะเรื่องนี้นะที่จะหาว่าเข้าข้างฝ่ายนู้นฝ่ายนี้เพราะทั้งสองฝ่ายนะมันผมถือว่าผมอายุมากกว่านะไม่ใช่ประสบการณ์มากกว่านะประสบการณ์ผมอาจจะน้อยกว่าเพราะเราเป็นแค่ส.ส.สมัยเดียวแต่อายุมากกว่าเห็นโลกมาก่อนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าต้องคุยกันให้เรื่องนะครับแล้วผมก็คิดว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะก็มีประสบการณ์พอสมควรแล้วคิดว่าถ้าแยกออกไปจะเกิดปัญหาเผด็จการจะมานะครับนั้นคิดว่าน่าจะคุยกันรู้เรื่องแต่ผลจะเป็นยังไงนะผมตอบแทนไม่ได้นะครับถ้าเรามีคนตั้งสังเกตเรื่อง14+1ครับถ้าสมมติมีการใช้สูตรจริงๆนักวิชาการก็สังเกตว่าอาจทำให้คุณพิชาไม่ได้เป็นนายกคุณมองยังไงบ้างขอบคุณค่ะคือมันต้องแยกกันให้ออกนะเลือกประธานสภาก็ส่วนหนึ่งเลือกนายกก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมฮะถ้ามารวมกันเดี๋ยวมันตกลงมันไม่ได้หรอกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นไอตัวนี้มันก็ไม่ใช่ตัวที่ควรจะมารวมกันด้วยนะฮะก็ในเมื่อเราสนับสนุนคุณพิธาเราก็สนับสนุนให้เต็มที่แต่ส่วนเรื่องประธานนะฮะมันอีกส่วนหนึ่งนะฮะก็มันไม่ได้อยู่ที่ผมอยู่ที่ใครหรอกอยู่ที่สองพรรคนี่แหละนะครับนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ